ุณตลอดจนวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวตามวัดตามวาตามหมู่บ้านต่างๆที่ได้ร่วมกันเผยแผ่นำธรรมคำสอนสู่ญาติโยมสาธุชนในเวลานี้รายการนี้ดำเนินโดยอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงธรรมะแบบปืนบานลั่นนารักษาหีดหอยมรดกธรรมกระเมืองมาเตศนาให้กับทุกท่านได้สดับรับฟังกันพร้อมกันนั้นเจริญพรสาธุชนที่ได้เข้ามาชมมาติดตามต่างเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์ต่างสถานีมรดกธรรมก็ต้องกราบขอบพระคุณในเมตตาบารมีของท่านผู้อำนวยการทุกสถานีเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคทุกท่านตุ้ยเนอร์วันนี้ต้องขอสุมาเข้าเวลาเข้าสถานีเข้ารายการอาจจะลาจ้าไปสักหน่อยก็บ่เป็นหยังมาจ้าดีกว่าไม่มาวันนี้ต่าง สถานีเฟซบุ๊กต่างสถานีมรดกธรรมก็กำลังเข้ามาขอกราบถวายการต้อนรับท่านเจ้าอาจารย์ท่านพระประหลัดเลขานุการของหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอสระบีเนอะวัดบัวครกเหนือสาธุครับก็ขอรับพรอันประเสริฐเนอะท่านเจ้าอวยพรคือสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก็เหมือนเดียวกันเนอะขอท่านเจ้าก็ดูแลสุขภาพตัวเองก็วันนี้ก็มาฟังธรรมในเรื่องของสุวรรณพรหมาเนอะพี่น้องทางคลื่นสีขาวเขาวันนี้ก็สลับซับเปลี่ยนกันพ้องเนาะก็เดียวทางนี้จะจมโอ้สุวรรณพรหมาไปถึงไหนแล้วบูเนี่ยก็เดียวก็สลับไปสลับมามันจะงงอันนี้ก็ฟังเอาไปถ้าใครติดตามเรื่องราวก็ติดตามทาง YouTube ได้เนอะเพราะว่าสามารถที่จะฟังย้อนหลังก็ได้เรื่องราวของสุวรรณพรหมาในตอนที่แล้วหลังจากที่พญาพรหมทัตได้แข่งเล่นหมากสกาแล้วก็ปรากฏว่าป้ายการพญายักษ์เมื่อป้ายการพญายักษ์ก็จำเป็นที่จะต้องทำตามกรรมอนัตสัญญากันไว้แล้วยิ่งเป็นกษัตริย์เป็นบอกว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำจะอู้ล้อและล้อแหลล้อแหละไปไปมามากำได้ยิ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดจะต้องอู้จ๋ามีสัจจะพระญาพรหมทัตก็พอหูว่าการในใดประจักษ์เนี่ยแล้วก็พญายักษ์ก็กลัวว่าถ้ายังเป็นอีกพญาพรหมทัตอาจจะบกัวก็เลยกลับกลายแถลงเปรตเป็นยักษ์ตามเดิมจากนั้นก็เริ่มแผ่อิทธิพลได้ละกำนี้พญาพรหมทัตพอรู้ว่าเป็นยักษ์ซ้ำกัวใหญ่ก็ตามพญายักษ์ก็บอกว่าถ้าตั้นหับนวลสงวนตัวกัวตายคือไปแฝงตีแฝงกรงไว้หมอกบอเอาคนใส่ได้หมอกฆ่าเข้าได้แล้วก็เฮือจัดคนไปจนกระทั่งปฏิบัติตามกันมาเรียบร้อยคนก็เริ่มจะลอยหล่อลงไปถึงวันถึงวันนับอันดับแรกเอานักโทษจากนั้นไปก็เอาผู้เฒ่าผู้แก่เอาคนไร้ศีลได้ทำไปเรื่อยๆใกล้ตัวเก่าเข้ามาติดๆเนี่ยจะได้ก็เลยฮือเสนาอำมาตย์ปกเป่าข่าวสารว่าใครที่ไหนผู้ใดที่มีปะวิชาความหูมีฤทธิ์มีเดชสามารถที่จะที่มาปราบปรามยักษ์ตนนี้ได้ก็จะยกบ้านยกเมืองให้ตัวเองซึ่งทางเสนาอำมาตย์ก็ไปปกเป่าข่าวสารอันนี้ไปตัวบ้านตัวเมืองหมู่คนตีฮ้อนวิชาใครประลองยุทธก็ปากันไปบางพ่องก็ซับขาลายคุยยุยบางพ่องก็อวดอิทธิฤทธิ์มีดีนั่นมีดีนี่มีเวทมนต์คาถาสัปปะสัปปันเหล่านี้เป็นต้น
แล้วก็มาถึงยังลูกสาวหลังจากที่เสนาอมาตย์ปกเป่าข่าวสารไปตัวบ้านตัวเมืองแล้ววรกิติกาซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างที่เสาะแสวงหาวิชาความรู้ต้องเตียวไปก็จะได้ยินข่าวแล้วก็อาจจะเข้ามารับอาสาในการปราบปรามยักษ์ตนนี้เรื่องราวของสุวรรณพรหมมาจะเป็นจะได้เจริญทุกท่านเนอติดตามรับฟังในสุวรรณพรหมมาผูกทวนที่8ตอนที่2ณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธะโบฟังลาโสตุจันนาสัพปุริสะตังลายตั้งยิงและใจหนุ่มเท่าที่ได้ปากันเหล่าที่ตามทาดาฟังยังรัสธรรมเตสนาสุวรรณพรหมาลำดับมาเทิงผูกทวันที่8ตอนที่2เนอเจ้าขอเชิญศรัทธาตั้งหลายหนุ่มเท่าจูงตั้งจิตใจเราทำทาดาฟังต่อไปไปนานี้และนานที่นั่นกันว่าเสนาปกเป่าคนเท่าเท่ายิงใจต่างใจใหม่เล่าสาวไปตัวดาวปุรีการว่าป่ากันมีมาหอดแล้วยังเวียงเกี่ยวห่อใจต่างพัดกันไปหบผากกับยักหยาบอาธรรมยับโด่งดำหาวหาดก็กำแข้งฟาดเป็นผีพ้องก็เล่นหนีปิกปอกไหวนาออกคืนมาลางคนนันนะขวาดหูบ่อาจสู่ผโจรรีบถอยโหนบ่จากลัวยักกระผีภัยพองก็ตายมวยมั่งที่หลอกทางมีอยู่ก็รีบปะบายนาหนีไปก็มีหันแหละนาที่นี้จักวันนะนาจะลอดถึงเจ้ายอดวรกิติกาตั้งเจ้ามาตั้งเจ้ามายังอยู่ที่แก้วกูศาลาได้ยินเสดนาปกเป่าห้องเสียงดังกองเวียงใจว่าผู้ใดนั้นใส่ผากยักใดอาธรรมเจ้าห่อคำยศอาจจักเหือเป็นเจ้าราชแตนต้นยกรีปนมวลหมู่เข้าของมีอยู่นานานตางราชธิดาหนอดเนากับลูกเจ้าเจ้าบุญเรืองร้อยเอ็ดเมืองจุผู้เหือเป็นกู้จาญาและนานตังสุตวะที่นานเจ้าวรกิติกาหนอน้อยได้ยินถ้อยขี่ยากันเสนามาปกเป่ากันหูเข่าปันไม้ก็รีบพันภายไปสู่ยังที่อยู่พระนศีแล้วถามเจ้าเมืองมีใหญ่น้อยว่าอายยับถอยใจบาปจ้างกันกาบกินคนมันอยู่หนวันออกเหนือใต้ขอกแดนดอยขอจะใครกล่าวอูหือข้าหูตามมีเจ้าปุรีหนุ่มเท่ากันเจ้าหนอดเนาจะถามก็ใครกำงามกล่าวถอยว่าปู่ยักถอยนั่นใส่จูป่าไม้ดงรี
ออกมันจักออกจากป่ามากาบกว่ากินคนวันละหนเมื่อเจ้าหิมป่าเศร้าหอพี นอกบุรีเมืองกวางเกิงโยดอังเป็นหมายตัวคำใจหนุ่มดอยมาเก่าถอยจะถามถึงยักปุ่มลามปลายเพจโดยเรื่องเหตุใดจางวรกิติกาหนุ่มเดาก็ไขบอกเล่ากำงามว่าขาใครจำรบภาพกับยักษ์หยาบดงตอนการเจ้าไข่ปันโอกาสก็ย้ายบาดเตียวไปออกเวียงใจบ่จ้าเฉพาะหน้าไปสู่ยังที่อยู่หอผีก็มีหันและนาตาตาน้อยกาดละนอนใส่คนน้อยใหญ่ปุรียินข่าวมีเล่าโอเซาพับไปดาวปาลามว่ามีคนอาสารบภาพกับยักษ์หยาบดงตันเขาก็ประกันไปพอยังเจ้าน้อยนอดหนุ่มน่าเอา เพื่อหบกับยักษ์กระจะใส่ต่างจะใครกล่าวอูว่ามันจักสู้ยักษ์ใดจักถูกยักษ์แบบใบกับกันกาบกลืนสวาบบัดเดียวแหละนะเอเอเฮโกโยักโขดในกามและนั้นใส่ยักษ์แบบใบดงพรายก็กระไกลไต่เต่าจากป่าเศร้าดงหนาเพื่อจักมากาบกว่ากินเจ้าโลกลาจุวันวันกันว่ามันเตี้ยวไต่ดาลอดไกลหอผีขนิ่งดี ขวาดหูว่าจักมีศัตรูใจกาอยู่ไปนาดีลีมันจริงเอาวิวิเศษกึ่งกาเกตเตียวตางลาดดงขวางป่าเศร้าส่วนเจ้าหนอดเนาบรกิติกาเล้งหันยักขาบับใบสูงเปียงไข่ป่าสูงเปียงไข่เป้าตามันโง่งานห้าวหาดยกย้ายบาดเตียวมาเจ้าบุญนาบ่จ้า เอาทะนุงกระยิงไปดัดนูไปเข้าสู่ยังยักษ์ยังยักษ์ใหญ่ทะนูไปเข้าใส่ยังยักษ์ใหญ่ดงตันยักษ์กุมพันสะดุงสติฟุ้งตกใจรีบฟังเอาวีไวเกิ้งกาธนูกว่าหายซอยพดใส่ดอยแตกอาเจ้าหนอดลาบุญมี ยิงธนูดีแถมโหนยักตามมนบาปกราเอาวีเกิ้งแน่ไว้ตันธนูพันแหลกเสียงแตกพระเพียงบ่ลองเจ้าสบบรากิติกาเงืดนำนาแต่ใบว่ายักป่าไม้ดงรีมันมีดีสั่งพ่องเฮาได้ส่องเล็งหานเต้าตัวมันยับเหตุมีวีวิเศษเหลือลายธนูบอกไก่จิ้มไกลเหตุนั้นใส่ตัวข้าขอบายนาลานีเจ้าปุรีหนุ่มเท่าอันกาอยู่เฝ้าเล็งหันเขาป้ากันหน่อยใหญ่ใครหัวใส่สะเศร้าห้องเอิ้นเป่าสัญญา
ว่าใจนี้หนาอวดกล้าจนเอาว่าจักข้ายับไตซ้ำให้กว่ายิงใจหนุ่มเดากวนไปนุ่งผ้าหญินางยิงธนูปิงนั้นใส่จักวันได้เอาเผาไฟ คือเอาไปตกน้ำหือปูป่าพร่ำนานาได้เปิ่งป่ายังจอดหรือเอาตอดตกปานคือเด็กมันได้เล่นยังเข้าเส้นอย่าย้ำเจ้าบุญนำนอน้อยได้ยินตำก้อยเหลือลายยินละอายเปิดหน้าบ่จังว่ากำใดรีบเดียวไวบ่จาเดียวใบหน้านี่ไปก็มีหันเล่นหน้าตาตาโสจิรันโตปสิทธิกะรุนังมหาอิสีมะวิโทตาตาในกาลานั้นเล่าเจ้านอนเนาบรกิติกากันวาการยักขาบาปเศร้าก็รีบไต่เต้าเดียวไปออกเวียงใจบ่จาจะพ่อแน่ไปสู่ยังที่อยู่ดงเขว ไปคนเดียวจะใจดันป่ามาดงตัน15วันรอดไว้ก็ไปปบจวบใส่ทานน้ำใสยิ่งลำไหลแม่จากดอยผาจิ่มกระไอเมต้นไม้หลายลำเจ้าจริงตามน้ำไหลเล็งแลไปตามน้ำก็หันใส่ทำคู่หามีหินผาห้อยย้อยไม่เป็นถอยเลี้ยงรายออกดอกลายเลือนแลกลิ่นหอมแผ่เอาใจเจ้าเตียวไปจิ้มไกลก็หันพระตีไปลาสีตนมีสินดีบ่สาวจริงน้อมกล่าวสามโหนไว้ซึ่งตนถัดลงทำแล้วไขกรรมตั้นเราตามแบบเบาโบราณด้วยกำบานจื่นจอยทำยางเจ้ายอดจอยละสีว่ากาจีนุโพโตอัตนามัดยังดังนี้เป็นเก้าว่าขาเดป้อเจ้าระสีอยู่ดงรีปากกวางป้อมเป็นสังปั้มเป่งสร้างสมปันยังสุขบ้านค่ำเจ้าบ่โศกเศร้าสังจาฝูงโรกาพญาตบ่มาปาดในตนซอดไผ่โซนกาหยาบบ่ค่ำราพราฮาวียงเหลือบมีบินสว่านบอดได้ลานมาหาจุมผาลาลูกไม้ยังปอหาใดพอฉันจะเรือ ว่าอันตีนานเจ้าละสีจริงจะกำดีตอบถอยซึ่งเจ้าหนอดน้อยวรกิติกาว่าเฮามาอยู่ดงนาป่าเศร้าตุกค่ำเจ้าเย็นใจโรกาได้เมื่อยใครบ่มาไกลอินซีสัตว์หายมีหลายแหล่เหลือบยุงแผ่นานเหลือบยุงแผ่มินาเฮาเมตาค่ำเจ้าสัตว์ป่าเศร้ามีหลายบ่หอนไก่มากไกลจุ่มลูกไม้หัวมัน
ยังปอฉันต่างเขาเจ้าหนอดเนากูแมนรัดดงดันปากกวางมีแต่จ้างเสือมีต่างดงรีไกรโยดมีแต่โขดหินผาเจ้าได้มาสู่หอดบ่อมวยมอดกลางหนกระใดกาบว่ากินเอาหรือเจ้ากวางเมาใครใดเจ้ามักไฟอันใดยุ่งจะใครกล่าวจี้ตัวหาตัวเจ้านี้ชื่อสั่งจะอยู่ปาละคงเขตอยู่ประเทศแดนใดเป็นลูกไต่เต่าราชลูกอำมาตย์เสนาจุงบอกมาหือหูจะกล่าวอู้ตามมีเดเตอร์เมื่อนั้นเจ้าวรกิติกาก็ยอมมือสาก้มกราวเล่าแต่เก่าสูตรปลายเจ้าสินลายผู้เท่าฟังเจ้าหนอดเนาไข่การมีใจบ้านชื่นจอยจริงกล่าวถอยกำงามบาดูระใจลำหนุ่มเนาเจ้าบ่ทาไปไหนจุงอดใจอยู่สางที่ทำกวางดงดำปั๊มเป็นธรรมจะใจเพื่อเหือดใดสุขีปาลมีเพื่อเกิดใดพาเสดไปลุนเดเตอร์ที่นั่นเจ้าวรกิติกาฟังขีญากล่าวถอยแห่งเจ้ายอดซอยละสิมก็อันจุลีกมกล่าวแล้วตานเล่าไข่กำว่าขาเดเจ้าทารงธรรมที่ว่าไอตัวข้าไทยหากยินดีที่ได้ปะเจ้าป้อละสีบุญกว้างขออยู่สั่งอุปถากบ่ฮือลำบากเครื่องกาข้าขอคุณนะบอกกล่าวฮือหูข่าวกองดีเดเตอร์ลำดับนอนไปไปนาเจ้าหนอดลาบุญนาเกาะรุมราคำเจ้าอุปถาป่อเจ้าละสิมลูกไม้มีหลายหลากตั้งหัวจวากหัวมันตั้งน้ำฉันน้ำใจหามาไว้จุประการโดยใจบ้านบ่อเศร้าถวายแด่พ่อเจ้าละสีตนมีวัดดีบอดน้อยเจ้ายอดซอยวรกิติกาอยู่ดงนาป่าไม้นับอันใดปีปลายก็มีใจภายบอดแล้วยังเวียงแก้วปุรีเกิดถึงวิวิเศษที่ยักเพศผู้บาปอันตนไปผาป้ายกันธนูก็ยานบ่ลอบ่อาจตอบมันใดเจ้าหนอดไทยอาวรใครเตียวจอนปีกปอกไม่แน่ออกสู่คูหาสู่ปาละเตตตองโค้งเขตห้องเปียงใจเพื่อจักไปรบหาบกับยักษ์หยาบดงตันกุดหลายวันคำเจ้ายินโศกเศร้ามองผ่านจริงไปนมันสการขับไปตุนตันไทยละสีก็มีหันเล่นนานิติตังขีญาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุสุวรรณพรมมาผูกทวันที่แปดจะโกดแขวดเป็นตราป่าห้างเมื่อเจ้าวรกิติกาหนุ่มน้าเอาใครปอกเต้าคืนเมืองย้อนใจเครื่องบอดแล้วยังวีแก้ววิเศษตียักเพดดงพราย
อันตัวได้ไปรบหาบการยักหยาบขึ้นมาจริงไปอำลาบอกเล่าซึ่งตั้นเจ้าปอละสีจับหายดีสันใดก้อยอดฟังไปผูกนาและนานิธิตังสีญาอันเจสนา ยังสุวรรณะพรมมาผูกทวันที่แปดก็บังกลมสมฤทธิ์สะเดชก็วันนี้ก็ฟังกันจบไปในเรื่องของสุวรรณะพรมมาผูกทวันที่แปดจบปะลิปุ่นนั่งไปข้างแถมร้ายผูกอยู่เนอะเขาทำเรื่องนี้ยาวอะละก็อดฟังไปตอนนี้กำลังมาถึงหลังจากที่วรกิตติกาได้ไปอาสาที่จะไปรบไปปราบยักษ์ยักษ์ตนตีมาเล่นมาสกากับพญาเจ้าเมืองนะแต่ก็ชนะหรือว่าก็ได้อนัดสัญญากันกินคนไปถึงวันถึงวันพญาเจ้าเมืองก็ฮ้อนอกตกใจประกาศปกเป่าข่าวสารไผจะมาฮกมาผาบมาปราบยักษ์ตนนี้ได้จนกระทั่งวรกิตติกาไปพักยางจอดที่ศาลานอกเมืองได้ยินเปิ่นปกเป่าข่าวสารก็ใครไปจุ่ยบ้านจุ่ยเมืองใครไปประลองไปเปิ่นก็เลยไปแต่ปรากฏว่าบนห้องอย่างวิชายังบ่เต็มตีเตื้อไปพบไปผับไปเอาธนูไปยิงโอ้ยักเอาวีปัดดอกแรกไม่เป็นไรเอกูเตือธนูเขานี่บ่เคยพลาดจัดการยังได้ทุกอย่างหุ่นนี้มันเป็นจะได้แย่หยังเฮือยักบ่ได้ยักนี่มันมีไอหยังจ๊ะก็เลยสังเกตสังกาพอปรากฏว่าหันว่ายักมีวีวิเศษปัดปัดหรือพัดยิงไปพิ้วยักเกาวีปัดปิ้วปัดตกโบนี่ยังบริษัทยังก็เลยลวดถอยก่อนถอยไปตั้งหลักไปซาะไปฝนวิชาพญาปัญญาคือมาเล่มเลี่ยมมันเซียวจะแตะก่อนก้อยมาอันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายเมื่อรู้ว่าทำไม่ได้เนี่ยบ่ได้จะไปฝืนบอกว่าจะเนี่ยการเนี่ยงานอะไรถ้าเฮาฝืนไปเดี๋ยวจะเจ็บวรกิตติกาก็เลยถอยก่อนช้าๆได้พระเล่มงามอันไหนที่เฮาบ่ฮู้ก็จะไปอวดฮู้บ่ลวกก็จะไปอวดลวกอย่างเพิ่นว่าพอเปิ้นเนี่ยเปิ้นศึกษาฝนพญาปัญญาเฮาก่อนวรกิตติกาบ่กองไปการจะบ้านจะเมืองก่อนสบประมาทนึกว่าจะกิ่งจะคล้องจะเขี้ยวแต่ที่ไหนได้การยักกูว่าเอาธนูไปคว้างไปเอาไปโจ่งลงน้ำป่านี่จะได้อยู่นี่ก็มันก็เผาใช่ป่ะความควรคนมันโคตรอ่ะเนาะโคตรมาแล้วว่าไปสปะแต่วรกิตติกาบ่เดือดร้อนว่าได้ว่าแย่จังเขาเตอะอย่างที่ที่ลุงได้บอกไปนะว่าดีจังเตอะบ่เซอะจังเขาคันแนมใจเฮาสินทําบ่เดือดร้อนก็เลยถอยก่อนไปตั้งหลักก่อนเดินตางเข้าป่าผ่านป่าเขาลําเนาไผ่แม่น้ําลําธารโยนไปปุ๊บไปปะใส่อาสลมปฤาษีแหมองค์หนึ่งแหมตนหนึ่งปฤาษีก็นั่งปฏิบัติประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเมื่อวรกิตติกาไปถึงก็ไปกราบนบนอบน้อมสักการะแล้วก็สอบถามความเป็นอยู่ของปฤาษีปฤาษี ก็อธิบายอู้จ๋าฟังแล้วก็ถามวรกิตติกาว่าท่านเป็นภัยลูกที่ไหนไปจะได้มาจะได้ ผู้ปฤาษีก็ต่างคนก็ต่างถูกลงป้องป้องกันก็อยู่อุปถัมภ์ปฤาษีปฤาษีก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆฮึ
จนกระทั่งปีปลายย้อนนึกถึงยักษ์ตัวเนี้ยมันยังฝังใจอยู่มันมีดีมีวีวิเศษเฮาเจ้าอย่างไปปราบไปเก้มันจะค่อยลองแหมสักยกลองกันอีกสักตั้งเฮ้หรอก็เลยจะไปลาโพฤาษีเพื่อจะปิดไปที่ปราเมืองพาราณสีไปลบไปผาบยักษ์โพฤาษีจะอนุญาตปงปันฮื้อแล้วจะมีของดีของวิเศษอันใดไปปราบปรามยักษ์ตัวนี้ก้อยติดตามฟังกันไปในผูกทวนตีเก่าวันนี้ก็ปุ่งที่เฮาเอาบ่ไหวจะไปฝืนธุรกิจการใดก็ตามที่มันจะไปบ่รอดต้องมีการปรับเปลี่ยนต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมจะไปดันโดนจะไปดื้อถ้าเฮาดันโดนดื้อไปตอนสุดท้ายไปบ่รอดก็จะล้มดังนั้นเมื่อหูว่ามันมีช่องทางอื่นใดที่จะไปเฮาก็ก้อยหาช่องหาทางแม้แต่อย่างปัจเนี้ยธุรกิจกิจการเฮามันอาจจะล้มลุกคลุกคลานบางสิ่งบางอย่างมันไปบ่รอดก็หยุดพักย่างก่อนจะไปฟื้นจะได้กระโจมโอ้เศรษฐกิจบ่ดีนั่นบ่ดีนี่บ่งามเนี่ยก้อยหาวิธีไปปัญหาทุกอย่างมีทางแก้นะและที่สำคัญก็คือจะไปละไปลืมหลักธรรมะศีลธรรมกรรมฐานศีลธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาต่างๆนั่นแต่หลายลองพอถ้าเขามีปัญหาได้แล้วหรือบ่มีปัญหาก็จังเขาก็ลองก้อยๆพิจารณาโดยใจหลักธรรมเขาประพฤติปฏิบัติปัญหาต่างๆก็จะหมดไปเนอะฝากไว้กับทุกท่านในวันนี้ตัว วันนี้สุมาเนอะแฮมไม่นะเสียงคอแหบคอแห้งอากาศยามเช้าอากาศไอ้บ่ค่อยดีเท่าใดดิดเบิดก็หนาวบึดบึดก็ฮ้อนเนี่ยเริ่มแล้วนะจะเข้าสู่หน้าฮ้อนหน้าหนาวอากาศบ่ค่อยดีก็ต้องขอสุมาอภัยเนอะเสียงเวลาเตะออกไปอู้ออกไปก่อนที่จะได้อู้ได้จ่าประสานน้ำใหม่เวลานี้วันนี้หน้าเฟซยังมีท่านเจ้าท่านจันทร์ประลัดเลขาแล้วก็มียายเพลินเพื่อนเกษตรไว้สาเจ้าตุลุงเจริญปอนเนอร์แล้วก็โยมแม่หมอแม่หมอมัฒนากราบไว้สาเจ้าสาธุเจ้าเจริญปอนเนอร์เข้ามาร่วมตะกี้มันไหลขึ้นไปโลโลทางบนบัตันตักเกาะสู่มาอภัยตัวก่อนที่จะได้อู้ได้จ๋าประสานหน้าไมค์วันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญขอบคุณเนอะแต่คืนได้มีโอกาสไปโปรดเมตตาเจริญเตศนาธรรมงานบำเพ็ญกุศลศพของป่ออุ้ยหม่อนทอนสารวินตีวัดป่าแพ่งตำบลแม่คืออำเภอดอยสะเก็ดโดยการนิมนต์ของแม่ครูเหรียญทองจันทีแล้วก็เป็นญาติของแม่ครูเหรียญทองด้วยแต่วันนี้ต้องอนุโมทนาเนอะพี่น้องญาติโยมญาติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างหลวงหลายเต็มลานวัดและนอกจากนั้นวันนี้เปิ้นจะประชุมเพลิงศพแล้วเนอะปอกวิทรสารวินอายุเปิ้นได้90ปีโอ้ตั้งแต่เดือนกุมภามาถึงมีนานี่นะรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นสมังเฮิมเก้าสิบปลายเก้าสิบปลายรุ่นนี่ประเดศศพจังวันก่อนนะก็ศพป่อของท่านเจ้าจันทร์ระดงวัดเวรุวันก็เก้าพ่อแม่เพิ่น93ก็คืนปอทอน90เมื่อเตศธรรมจบแล้วถวายกันเตศกันธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่คืนนี้เจ้าภาพมี10คณะ10ครอบครัวเซลล์แม่ครูเหรียญทองเล่นแต่คืน10คณะนี่ขอคณะ10ครอบครัวครอบครัวละปันก็พออะไรเซลล์ผู้เล่นแต่คืนแล้วก็หลังจากที่เตศจบก็มีญาติโยมศรัทธา FC แฟนรายการนำปัจจัยร่วมโมทนาในการปิดทองพระเจ้าขอบคุณโยมแม่วิไลบุญชัยเนอะโยมแม่วิไลบุญชัยบ้านแม่คือโยมแม่อัมภัยกองราดร่วมปิดทองพระเจ้ามา100บาทของแม่วิไลนี้ตะไดบ่ฮู้เนาะอยู่ในซองตุลุงได้เปิด
โยมแม่ศรีพันดวงจันทร์คำบ้านแม่คือหมู่2บ้านเลขที่อย่างกับหัวอันเนี้ยอันนี้แบบอย่างนึงนะเวลาญาติโยมจะใส่นะใส่บ้านเลขที่ใส่หมู่ที่อันแม่คือหมู่2นี่ไปซอกหาที่ไหนคือหมู่2มันจะปะเวลาตุลุงส่งปฏิทินส่งอย่างไปฮึบางคนก็จมไปตัวการแต้แต้อีแม่อย่างบ่ได้ก็เพราะจะนี่แหละคือใส่กระหมู่หรือใส่กระบ้านบ่มีเลขที่บ่มีตำบลมีอำเภอก็เลยส่งไปบ่ถึงจะไปโจมเนอะขอบคุณตัวโยมแม่ศรีพันดวงจันทร์คำขอบคุณโยมแม่ครูเหรียญทองจันทีโยมแม่ครูร่วมมาตะคืน 10,000 ไม่ใช่ 1,000 บาทร่วมปิดทองเนี่ยของแม่ครูเนี่ยเขียนใส่ชัดเจนเมื่อทีก็ไปใส่เหมือนกันนะตั้งแต่ตุลุงเดือดฮือไม่ได้ใส่ละยมป้ออรุณยมแม่สุภรสใจโตประสักหลวงก็ร่วมโมทนาบุญมาเท่าไหร่ไม่รู้เพราะมันอยู่ในซองยมแม่ยอดเรือนช่างขายแม่คือถวายปัจจัยปิดทองคำพระเจ้า300ถวายการเตะตอนเจ้า200ไม่เป็นไรเนอะการเตะตุลุงก็ยกเข้าไปยกผลประโยชน์ให้เป็น500ปิดทองอันนี้เป็นรายนามผู้ร่วมบริจาคจากแม่คือมาตะคืนนี้ขออนุโมทนาบุญตัวและขอบคุณอนุโมทนาบุญโยมปี้วิลองลักเชิดฟ้อนในนามของมีล้านนาตะคืนนี้ได้ทำก็ข้าวกรรมเขากำเข้าปนองว่าเข้าอย่างก็ห้องประตูย่างกระฉันเข้ากำสังขยานี่ก็ใส่มาตัวมาเจ้านี่ก็โยมแม่บ้านโยมอุปถัมภ์ก็อุ่นเป็นเข้ากำขอบคุณด้วยนะกับโยมปีวิลองรักเชิดฟ้อนพร้อมครอบครัวด้วยเอาละเวลาใกล้จะหมดละใครฟังอยู่ที่ไหนต่างใดเหลือเวลาแถม4-5นาทีจะอู้จะเอ่ยจะจาครับตุลุงก็เข้ามาได้เนอะเดี๋ยวก่อนเนอะไอ้เบียวประมาณละตะเล็ด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 ละไม่ยังประดังฮัลโหลฮัลโหลว่าสาธุอนุโมทนาเนอะดูสายแรกมาจากไอบิลเอาสายต่อไปสายที่2สาธุครับขอบคุณนักๆเด้อเจริญปอนอนุโมทนาสาธุเด้อสาธุเอาสายต่อไปวันนี้โทรศัพท์ไม่ได้ปลดอ้าวสายต่อไปเจริญปอนสาวไม่สาวเจ้าว่าวันนี้สาวยังไม่ให้ออกไม่ขุกแม่จันวานนะพี่แต่คืนนี้ก็ลงดีท้องเหมือนที่แม่อ๋อสูมาเตอะมาอยู่ตารางซองลืมกลัวได้ซ่อมเปิดกะเดี๋ยวก่อนหนึ่งแม่อย่างก็นี่นะเดี๋ยวเด็กหญิงจันวันโชคตาเรือน300บาทมาอยู่ตั้งหลังแต่จำได้อยู่ลืมละอันตะคืนมาใส่หลังซองสูมาเถอะประกาศแล้วเนอะโยมแม่จันวันสาธุแล้วก็มาเตือนด้วยเด้อการทำตะคืนมาถือเป้าสาธุขอบคุณอนุโมทนาเอาเจริญปอนสายต่อไปนมัสการเจ้าเจริญปอนเจ้าเอ้าว่าฟังอยู่นะเจ้าแม่ยังก่อนเนี่ยจำได้แล้วลืมแล้วสุภลักษณ์นั่นแหละสุภลักษณ์เนี่ยแต่งย่อถามตะวาโทรหาก็บ่ฮับว่าจะส่งของไปฮือเลยบ่ได้ส่งล็อตแรกรอผ่านไปล็อตต่อไปเนอะสาธุสาธุเดี๋ยวก็ว่ากันใหม่โทรไปรับครับเด็กหญิงจันทร์คำแสงบุญแห่งคนทว่าว่าจะส่งของไปฮึโทรไปไม่รับสายเลยตัดไปก่อนรอให้ล็อตแน่เจริญพรเอาสายต่อไป ทว่าโทร
พอดีเพิ่นสั่งของบูชาพระจะส่งพระไปโทรติดต่อไม่ได้ก็เลยตัดล็อกไปก่อนจ้าอ้าวสายต่อไปขจายเวลาจะหมดแล้วมีแฮมก็ใครจะอู้จะจ่าตัววันนี้รู้สึกว่าตะวานี่มันตั้งบูทูธบูทแฮดอย่างบ่ฮู้เสียงมันเลยบ่ค่อยชัดบ่ค่อยดัง0817836540มันต้องบอกเจือนะโทรเบอร์นี่มันถึงหูหรอกมันที่จะบ่ฮู้ไกล0817836540เออว่าจะได้เจ้าเออเป็นกำลังใจเลยเจ้าฟังเลยเนอะจะทุลุงบองมาแล้วเจ้าเออสาธุอนุโมทนาเนอร์บุญรักษาเออสาธุเอาสายต่อไปอาจจะเล่งพระเจ้าอย่างพอไม่ได้หลายสายก่อนวันนี้คลื่นวิทยุสีขาวในเมตตาของท่านเจ้าอาจารย์พระครูพิวัฒนวิกรมและท่านผู้อำนวยการสถานีต่างๆที่กระดาวนำมาก็ได้ลิงก์สัญญาณตัวเจริญป้อนจากวัดหนองกายครับลุงครับผมครับว่าได้หนองกายนะว่าจะได้ฟังอยู่ครับชัดเจนดีครับเนาะสาธุอนุโมทนาเอาสายต่อไปเจริญป้อนกราบนมัสการครับครับจากไหนเอ่ยจากไม่รอครับผมอ๋อผู้พิการทางสายตาคนเดิมเนาะไม่ใช่ครับใจสุมาเสียงเหมือนสุมาแต่เนี่ยผาดสุมาเลยแอบบอกป้องกันภัยตลอดครับผมอ๋อเออมันจะมีแหมโคนไอ้ก็นั่นเปิดกับผู้พิการทางสายตาบนจังทองเสียงเหมือนน่ะสุมาแต่เด้อเอออันนี้แอบเบี้ยวครับเออแอบเบี้ยวแหมโคนอันนี้จะพูดแหมโคนแฟนคลับก็ลงจะฮะเออมันหน่อยหน่อยครับเออนั่นน่ะนั่นน่ะเสียงเหมือนกันน่ะเออเออฟังชัดเจนดีเนาะครับชัดเจนดีครับแต่ที่ฟังเองเหรอข้าท่าดินแต่แล้วครับแต่ครับอืมก็เข้าท่ากันตุลุงเตะทำแบบเข้าท่าได้ใหญ่พอทอกสุดยอดกันตุลุงมันพูดแบบโอเคอันนี้เข้าคติธรรมมันคติธรรมอ๋อนึกว่าตุลุงเตะทำมันสุดยอดดิคติธรรมเออมันมีหลายพวกก็เดี๋ยวก็ติดตามฟังทางยูทูบก็ได้เด้อสาธุอนุโมทนาจากโดยรอสาธุสาธุโอ้เนี่ยมันจะตักคนผิดไปถูกมีโยมตามโดยหลอดเนี่ยพอจะเสียงเหมือนพอจะพดมหากรรมกูไอเบลอ้าวสายต่อไปเหลือเวลาอีก2นาทีสุดท้าย0817836540ใครจะร่วมบุญปิดทองพระเจ้าตันใจกับตุลุงเนี่ยตอนนี้ยังขาดงบประมาณอีก 2-3 แสนอยู่ ถึงหมดจะใช้ประมาณ4 แสนปลายตอนนี้กำลังได้รับเมตตาจากโยมพี่ไอ้ธนวัฒน์โยมปีทัศน์พิชาสุสีคำเป็นเก้าเป็นตื่นมาฮือ 100,000 บาทและตอนนี้สายท่านทำก็เริ่มทยอยกันมา คนละ400-500คนละ1,000-2,000ก็เก็บถ้ามันกุ้มมันปอก็จะปิดนะใครจะร่วมบุญในโอกาสวันเกิดกาครบรอบแต่งงานกาการไว้ไปหน้ากาอย่างกาก็แจ้งความจำนงมาได้ทุกวันทุกเวลาเนอะปีใหม่ก็จะใกล้มาแล้วเดือนหน้านี่ก็จะปีใหม่แล้วเนาะมีนาแล้วก็เมษาปีหน้าเดือนหน้านี่จะเป็นวันปีใหม่ละปีนี้ถ้าจะได้จัดแต่จะจัดเต็มรูปแบบนั้นหรือจะได้นั่นก็ลองดูทางราชการเปิดก่อนเนาะแต่ยังดีเขาได้จัดอย่างปีแล้วนี่ดักปิ้งไปแต่ได้กระดักปิ้งปีใหม่ก็ได้เข้าประสาอัญญบุหุประเด็นนี้ก็โรคระบาดต่างๆก็มียาเข้ามาพองละก็คงจะสถานการณ์ต่างๆก็คงจะดีขึ้นเนาะประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเขาก็จะได้ปิ๊กฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมปล่อยหลวงก็หายกูเตือนนี่เดือนแห่เดือน6เสียงก้องเสียงก้องชิงม่องชิงม่องชิงม่องวันนี้ชิงเมียงชิงเมียงชิงเมียงดักปิ้งยกเลิกกันไปกำลังจะมาเริ่มเมื่อกี้วันนะเดือน6เดือน7นี่ถ้าจะมีเดือน8ใครจะโอ้ตัวแฮมก็ขอหันสักสายสายสุดท้ายเดี๋ยวจะได้ล่ำได้ลากันละตันก่อนนี้6:59ตันนะเนาะตันกระเปาะเนาะถ้าเพิ่นจะโทรเพิ่นต้องโทรแต่เจ้ามาโทรก็คือดักพิงก็ขอลวดนำรายการล่ำลาจากญาติโยมศรัทธานำบุญเจ้าข้าไปก่อนเนาะ
วันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจุ่งบังเกิดมีกับทุกท่านเนอประกอบ